เมนูเป็นเครื่องสมุนไพรจัดจ้านเลยนะครับเมนูนี้ครับผัดฉ่าทะเลครับเป็นเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเริ่มนำครกมาเลยครับใส่พริกจินดาลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมไทยครับหอมแดงครับกระชายครับแล้วก็โขกทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับให้แหลกให้หมดเลยครับได้ที่แล้วครับแล้วก็ไปตั้งกระทะกันเลยครับใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยเครื่องที่เราโขกเมื่อกี้ครับลงไปผัดให้กลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นอ่ะเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับอ่ะเราเริ่มผัดกันกลิ่นฟุ้งได้ที่แล้วคราวนี้ก็ใส่กุ้งลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกครับผัดทุกอย่างให้สุกให้หมดเลยครับในส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับอยากจะไปปรับเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็เปลี่ยนกันได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเนื้อหมูไก่ปลาได้ทั้งหมดเลยครับเริ่มผัดจนกลิ่นฟุ้งขึ้นมาทุกอย่างสุกหมดแล้วครับตามด้วยหอยแมลงผู้เข้าไปอีกครับหอยแมลงผู้เขาจะสุกมาอยู่แล้วนะครับเราก็เลยใส่เป็นสุดท้ายเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีกเล็กน้อยครับผัดของเรามาจะได้มีความคลุกคลิกคลุกคลิกครับคลุกกับข้าวสวยเนี่ยเด็ดเลยครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสครับน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยครับซอสหอยนางรมครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับผัดเสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติกันดูหน่อยนะครับว่าชอบรสชาติไหนก็ปรุงเพิ่มเติมกันได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยกระชายซอยครับพริกชี้ฟ้าครับแดงกับส้มนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนครับใบมะกรูดฉีกครับแล้วก็ใบกะเพราครับผัดทุกอย่างอีกทีนึงนะครับให้เข้ากันให้หมดเลยครับกลิ่นเครื่องสมุนไพรนี่ฟุ้งแน่นขึ้นมาเลยครับบางคนก็ใส่ข้าวโพดอ่อนกับถั่วฝักยาวลงไปนะครับก็จะกลายเป็นผัดขี้เมาขึ้นมาเลยแหละครับนี่แหละครับผัดตอนนี้ได้ที่หมดแล้วครับถึงเวลาของข้าวสวยแล้วร้อนเข้ามาได้แล้วครับโอ้โหดูสิครับน่ากินมากๆครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับที่ทำได้ง่ายๆครับลองทำตามกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดครับทุกอย่างอร่อยได้ด้วยมือเราครับ